สวัสดีครับมื้อนี้ครับกับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งกล้วยทอง7เดือนนะครับทอง7เดือนกับประมาณของแตงไทยนี่ก็เลย7เดือนมาแล้วครับประมาณ216มือนะครับของแตงไทยนี่ของแตงไทยนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวนี้คือแตงไทย216วันนะครับนับจากมือผสมนะครับลักษณะนี่นะครับที่สังเกตเห็นนะครับแตงไทยนี่คือทองนะครับทองของแตงไทยบ่ค่อยใหญ่ปานใดนะครับบ่ค่อยใหญ่ถ้าเทียบเมื่อเทียบกับกับแตงกวานะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแตงกวาอีกตัวนึงนะครับคือผสมห่างกัน2มื้อนะครับแต่ก็ตรวจทองเรียบร้อยก็คือทองเขาเดือนที่7เดือนที่7ไปเดือนที่8แล้วนะครับเขาเดือนที่8แล้วลักษณะที่เห็นเด่นชัดส่วนนี้ก็คือเต้านมนะครับของแตงไทยนี่เต้านมเพิ่นสิเริ่มบวมนะครับขยายใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มตึงแล้วนะครับเต้านมเริ่มสิไข่ว่าง่ายๆคือเริ่มสิไข่นะครับเดี๋ยวสิเบิ่งไก่นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับไข่ชัดเจนคือมันก็สิบวมๆตึงๆนะครับแล้วก็ก้อนหน้านี้นะครับประมาณ 3-4 มื้อที่ผ่านมานะครับผมเห็นเมือกแตงไทยออกนะครับก็คือเมือกมันสีออกบ่หลายครับสีออกน้ำตาลนะครับสีออกน้ำตาลนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือสีคล้ายๆกับที่เขาเอ่ยว่าสียางบักตูมนะครับเนาะก็จะออกที่ผมเห็นกับช่วง7เดือนนะครับที่เห็นมีเมือกแต่ว่าของแตงกวานี่แตงกวาผมยังบ่ทันเห็นนะครับบ่เห็นเมือกออกนะครับนี่ครับลักษณะทองเป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับทั้งสองโตเลยนะครับแตงกวากับแตงไทยแต่แตงไทยนี่เพิ่นสีบ่ค่อยออกข้างปานใดนะครับทองบ่ค่อยใหญ่ปานใดทะแนมเบิ่งแต่ว่าทะแนมข้างๆนี่ก็สิเห็นใหญ่นี่ครับนะครับแนมข้างๆนี่คือประมาณว่ามันทองมันทางลึกนะครับมันลึกมันอ่างลงไปทางถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือควยอ่างจังซี่นะครับควยอ่างใหญ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จิ้มเพิ่นก็เริ่มสิใหญ่ๆขึ้นนะครับเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับเริ่มที่เห็นนะครับออกบวมๆนิดนึงนะครับก็พร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงที่แบบช่วงเพทายนะครับช่วงเพทายที่ใกล้ๆสิคลอดอีกประมาณที่อันนี้กำหนดไว้ก็ประมาณช่วงเดือนปลายๆกุมภาพันธ์พุ่นละนะครับปลายกุมภาพันธ์ก็แยกกับทองเบิ้งว่าอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือหลังกับบนเน็ตบนทันหูนะครับก็ต้องเบิ้งกันต่อไปนะครับนี่ครับลักษณะนะครับก็กินยาปกติครับช่วงนี้ก็บ่มีอาการยังอาการอื่นๆนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอีกตัวนึงก็คือแตงกวานะครับแตงกวานี่ผสมก่อนแตงไทยอยู่2มื้อนะครับ218วันนี่ครับของแตงกวานี่สิเห็นทองใหญ่ชัดเจนนะครับทองที่ใหญ่ครับเบิ่งช่วงท้ายนะเต้านมนี่รู้สึกว่าก็เริ่มตึงแล้วครับแต่ว่าของแตงไทยนี่สิเห็นชัดกว่านะครับเต้านมสิขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มันบวมของเต้านมของแตงไทยนี่สิบวมกว่าแตงกวานะครับนี่ครับให้เบิ่งนะครับแต่ว่าความใหญ่ของทองนี่ก็ของแตงกวานี่สิเห็นชัดเจนกว่าแตงไทยนะครับสิขยายใหญ่กว่าแตงไทยนี่ครับเมือกก็บ่ทันเห็นนะครับทอง7เดือนละเข้าสู่เดือนที่8นี่ครับทองใหญ่เห็นชัดเจนกว่าของแตงไทยอยู่นะครับนี่ครับพาพ่อพี่น้องมาเบิ่งนะครับมื้อนี้ก็เอามะลามนะครับเอามะลามมาเลียบหญ้าหญ้าก็บ่ทันเกิดนะครับเกิดก็บ่ทันเพราะว่ามันกล้วยมันก็เลี่ยมสุมือนะครับเกือบเอามาปล่อยเกือบสุมือก็เอามาให้เลี่ยมหญ้าดีกว่าขังอยู่ในขอกนะครับเพราะว่าอยู่ในขอกบางทีขังแล้วมันก็เครียดนะครับเกิดความเครียดกล้วยมันเครียดมันก็พวกแมงวันแมงหยังก็หลายนํานะครับพวกแมลงสีรําคาญเฮ็ดให้เพิ่นรําคาญมันก็อยากสิออกแต่ขอกแล้วครับบ่ค่อยอยากอยู่ในขอกไปไหนนะครับผมก็เลยเอามาเลี่ยมหญ้านี่ครับมันก็เลี่ยมหญ้าพวกหญ้าว้ายหญ้าหยังนี่ครับหม่องนี้นะครับกำลังสิปงใหม่นะครับแล้วที่นี่ก็
ย่างมื้อแรงก็จังค่อยไปตัดหญ้ามาให้กินอีกเทื่อนึงนะครับกินกับเฟืองกับหยังผสมกันไปนะครับการดูแลกล้วยทองช่วงนี้ผมก็ให้กินหญ้านะครับหลักๆเลยคือหญ้านะครับพวกหญ้าที่ไปตัดหญ้าแพงกุลานะครับที่ตัดช่วงหญ้ามื้อแรงให้กินแต่เฉพาะช่วงหญ้ามื้อแรงนะครับหญ้ามื้อเช้าก็เอาออกมาเล่มหญ้าเอาออกมานอนหน้าจังซี่แหละครับประมาณนี้นะครับนี่ครับพอได้เล่มพอได้เพิ่นได้นอนขี้ต้มแล้วก็ได้พักผ่อนช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงนะครับช่วงยามกลางเว้นนะครับพอช่วงบ่ายๆก็สิเอาขอกนะครับช่วงค่ําๆแล้วขอกแล้วก็เอาไปกินหญ้ากินเฟืองอยู่ขออีกเทื่อนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละครับซุมื้อซุมื้อส่วนอาหารคนช่วงนี้ผมบ่ได้ให้เสริมนะครับยังบ่ทันได้เสริมเพราะว่ามันก็เริ่มมีหญ้ามีเฟืองผมก็เลยบ่เสริมบันไดนะครับบ่อยากให้เสริมบันไดเพราะว่าต้นทุนบ่อยากใส่ต้นทุนหลายนะครับเพราะว่าทุนเฮากับบ่หลายนะครับผมก็เลี้ยงไปแบบธรรมชาติอิงธรรมชาติเป็นหลักนะครับถ้าว่าธรรมชาติก็เฮากับมีหญ้านะครับเนาะเฮากับปลูกหญ้าไว้นํานะครับมันก็หญ้านี่ก็ซอยได้หลายนะครับพวกหญ้าสดนี่ก็ซอยได้หลายเพราะว่าโปรตีนก็สูงนะครับถ้าเฮาปลูกหญ้าคุณภาพดีเฮาก็มันก็ทดแทนบ่จําเป็นต้องเสริมอาหารคนนะครับแต่ว่าถ้าคั่วเฮาพร้อมแห้งคือจอยแห้งจังซี่ถ้าเห็นเริ่มเห็นกระดูกซี่โครงนะครับจาก2 3 4ขึ้นไปนี่สําหรับกล้วยทองนี่เฮาก็เสริมก็ได้ครับเสริมพวกอาหารคนนะครับมันก็สิเฮ็ดให้กล้วยเฮาเตรียมโตกันเตรียมโตเปรียบกับก่อนสิขอดแล้วก็ลังขอดเฮาก็สิฟื้นโตได้ดีนะครับแล้วก็พวกน้ํานมพวกหยังก็สิมีนะครับก็สิมีพ่อให้กับลูกกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงทองนี่แม่เขานี่ต้องใส่พลังงานสูงนะครับใส่อาหารที่แบบหลายกว่าปกติเพราะว่าต้องไปบํารุงทั้งลูกในท้องนะครับส่วนมากก็สิเอาไปให้ลูกก่อนล่ะครับนะครับอาหารพลังงานที่สะสมในร่างกายที่สะสมมาก็ถ้ากรณีที่เฮาให้อาหารที่มันบ่พอนะครับเขาก็สิดึงจากร่างกายเขาเนี่ยล่ะก่อนมาให้ลูกเขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสิเอามาให้เจ้าของนํานะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ควายเฮามันอาจสิโซมนะครับก็ถ้าสมมุติควายโซมเฮาก็พยายามเสริมพวกอาหารคนไปนํานะครับแล้วก็พวกวิตามินและธาตุนะครับหรือว่าพวกพี่มิกรวมจังซี่นะครับก็สิซอยได้ระดับนึงนะครับสําหรับของผมก็ช่วงนี้ก็งดไปก่อนนะครับเพราะว่าร่างกายก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับก็บ่ได้จอยแห้งนะครับยังสมบูรณ์อยู่จากเบิ่งตอนแรกก็ก่อนสิเสริมช่วงนึงมีช่วงนึง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็อาหารก็ขาดแน่นะครับเพราะว่าน้ําท่วมก็หาอาหารหาหญ้าบ่ค่อยได้ปานใดก็เลยซื้อพวกอาหารคนมาเสริมนะครับอาหารคนมาเสริมเนี่ยนิดๆหน่อยๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ก็ร่างกายก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็เลยบ่ได้เสริมนะครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิคลอดอีกช่วงนึงผมก็จะทายพยาธินะครับอีกประมาณพุ่นละครับประมาณเดือนมกราพุ่นละนะครับก็คิดว่าสิทายพยาธิอีกเทื่อนึงเพื่อเตรียมตัวที่จะคลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวประเมินร่างกายเขาอีกเทื่อนึงว่าควรสิเสริมอาหารอีกบ่จักหน่อยนึงจังซี่นะครับโอเคครับผมก็สําหรับคิวนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพาเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งกล้วยทอง7เดือนเข้า8เดือนนะครับโอเคครับผมสําหรับคิวนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ